เวลา 15:10 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลอากาศเอกกำธนสินธวานนท์รองประธานมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยดังนี้คณะผู้บริหารบริษัท Dapple General Apparel จำกัดทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประมูลเสื้อยืดที่ออกแบบโดย The Star ในงาน Dapple Charity T-shirt Design by The Star 8เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยคณะผู้บริหารกลุ่มน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย